้มตำปูเข็มยังเป็นครบเลยแล้วร้องอะไรต่อพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วพลิกเปลี่ยนเพลงข้าเจ้าเป็นเจ้าเตียงใหม่และเกี่ยวอะไรกับต้มตำถึงเวลาที่จะเปิดร้านที่ทุกคนเรียกร้องแล้วนะคะนั่นก็คือร้านส้มตำคอหมูย่างชูรสไปเลยครึ่งช้อนอีกครึ่งช้อนกูยังเหนื่อยเลยเพราะว่ากูอ่ะไม่หายแห้งหรืออยากได้ยินเสียงโวยวายได้นะได้เลยเผ็ดเผ็ดเยอะไปเนาะนี่หมากับแมวให้พี่เป็นใช้เวลาทางชีวิตไปอยู่ที่เอาติ้งหมดเลยมาตื่นแล้ววันนี้นะคะเราจะมีส้มตำหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตำไข่เค็มตำป่าตำปูปลาตำไทยหรือว่าจะเป็นตำไทยที่มีกุ้งน้อยมากนะคะตำปูปลาไทยปูที่มีปู9ตัวนะคะมีตำกุ้งสดมะละกอแบบสับทุกคนนี่มะละกอแบบนี้คือสุดๆถ้าไปแช่น้ำเย็นนะทุกคนเอ้ยกรอบกรุบๆๆเราจะเริ่มจากการหมักหมูและไก่ก่อนขาดไปไม่ได้รสดีไปน้ำมันหอยน้ำปลาปรุงอะไรก็ได้ให้เค็มไปก่อนซอสปรุงฝาเขียวนี่คือเคล็ดลับเหรอคะใช่นี่คือเคล็ดลับปรุงให้เค็มไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายก็ไปกินกับข้าวเหนียวอยู่ดีสุดท้ายผงนัวก็ใส่ชูรสก็ใส่ใส่หมดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราไม่สามารถก่อเตาถ่านได้เพราะว่ามันอยู่บนออฟฟิศเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เตาไฟฟ้าคอหมูนี่ใช้เป็นคอหมูแท้เลยนะและน่องไก่ขนาดเนี้ยสะโพกขนาดเนี้ยเซ็กซี่ขนาดไหนอะเซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องบรรยายรับรองจะต้องทวาทำไมคนเราถึงร้องเพลงแบบนี้ได้วะมึงร้องเพลงนี้ได้ปะเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอหมักไว้และระหว่างหมักนะคะเราจะมาปรุงน้ำจิ้มแจ่วกันไม่เป็นไรน้ำจิ้มแจ่วของเรานะคะเริ่มด้วยพริกป่นถ้าจะแซ่บหน้าดูข้าวคั่วเธอรู้ไหมร้านส้มตำเนี่ยเหนื่อยพอๆกับร้านตามสั่งเลยนะเครื่องมันเยอะแล้วแต่ละคนสั่งก็ไม่เหมือนกันอีกดูรสไปเลยครึ่งช้อนอีกครึ่งช้อนร้านส้มตำมันก็ต้องใส่ชูรสเยอะๆอยู่แล้วแจ่วเราใส่ปลาด้วยดีไหมดีใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาฉันใส่อย่างเค็มกันให้ไตวายระเบิดกันไปเลยโอ้ oh my gosh ว้าวหุยลืมน้ำปลาเลยไหมอ้วนสติกูยังไม่กลับว่ะจากเอาติ้งงั้นเราไปใหม่ไปเอาติ้งกันใหม่มะนาวเผ็ดถึงแกนสะดุ้งเลยอ่ะเผ็ดชิบหายเผ็ดแบบเผ็ดโอ้โหเผ็ดอีเผ็ดโอ้พี่ดอกเผ็ดอ่ะอ๋ออย่าจิ้มกันเยอะเด้อเผ็ดชิบตื่นเลยหอมแดงเผ็ดแต่ข้าวคั่วอีกหน่อยตามปี๊บอ่ะดีละดีละเรามาย่างหมูย่างย่างหมูย่างไก่กันจะได้เตรียมเสิร์ฟโอ้หอมจังโว้ยสุกไม่สุกว่ากันอีกทีหอมมากหอมเค็มมากหอมเค็มต้องหอมเค็มสิปรุงเค็มขนาดนั้นคอหมูเนี่ยนะจะต้องคือที่สุดคือระเบิดอ่ะเดี๋ยวขอย่างหมูย่างไก่ให้สุกสักครู่แล้วเราจะมาเริ่มตำส้มตำกันรอไก่ย่างสุกอ่ะแล้วอีปอหลับอย่างเงี้ยหลับไปเลยอ่ะพร้อมค่ะไปตำปูปลาพริกแห้งพริกสดใส่ลงไปใส่ซอสฝักยาวลงไปใส่ชูรสเลยหุยไม่ได้เยอะไปหรอกมาเองใส่ไปเลยได้อยู่นะถ้าฉันอะบะเขือเทศแล้วฉันจะเสิร์ฟน้องออฟฟิศอะกี่วันจะเสร็จอะวันเนี้ยมะนาวไปอาชีพส้มตำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ฉันรู้สึกว่าควรค่าแก่การแบบเปิดร้านอะกำไรเยอะนะเว้ยแต่ว่าเหนื่อยอะต้องคอยมานั่งทำทีละอันกูอยากไปบ่นคนกับตัวเองมึงไม่เหนื่อยหรอมึงเห็นแม่ค้าทำกูยังเหนื่อยเลยเพราะว่ากูอะไม่หายแห้งหรืออยากได้ยินเสียงโวยวายได้นะตีมกรีดไปเริ่มมาทำเพื่อน้ำตาลปี๊บไปน้ำปลาไป
อันนี้อ่ะไม่ใช่อีกปลาอีกกูงงไปหมดจะไปเปิดร้านอ่ะใครอยากทำอะไรก็มาทำเลยจ้าเออไม่หมดแล้วป่ะเออยังนี่ไงเพราะว่าชิ้นมันหนามากมึงว่าวันนี้ไก่จะสุกไหมถ้าไก่จะหนาขนาดนี้ดูดีอ่ะอร่อยมากอร่อยป่ะปูนะปลากรไปกุ้งสด3ตัวโอ้โหมึงเอ้ยกุ้งแห้งหน่อยตามโคราชเอาไปโอ้โหพี่เอ้ยมาดูสิเนี่ยเหมือนจริงมากโอ้กูไม่ล้างคกนะคะใครแดกตำไทยก็แดกคกปลานี่แหละค่ะมีคกเดียวมะละกอคือใช่มั้ยอื้อหือมึงว้าวอื้อหือกระถิ่นเหรออื้อเนาะโรยกระถิ่นเนาะอ๋ออร่อยมากเปิดร้านส้มตำพกต่อไปเอาอะไรเอาอะไรตำปูใส่หมูยอได้อร่อยมากมึงอร่อยมากชูรสใส่ขนาดนั้นก็ต้องอร่อยแล้วแหละร้านส้มตำเปิดแล้วจ้าเขียนมาเลยจ้าตำอะไรบ้างมึงทุกวันเราเริ่มเหมือนเล่นขายของไปเรื่อยๆแล้วนะแถมข้าวโพดอีกได้สิลุงกินได้เลยค่ะน้องเอาตำอะไรจ้าเสียเขียนจากกระดาษมาเลยจ้ารอคิวนะจ้าเอ้ยง่วงมากเลยอ่ะทุกคนง่วงหมดขอไก่ทอดแบบว่ากรอบนอกนุ่มในเขาย่างก็เห็นอยู่มึงบ้าหรือเปล่าลุงไม่มีขนมจีนจ้าซื้อมาเลยกันเองนะจ้าพกต่อไปชูรสสำหรับคนที่รีเควสร้านซูชินะคะบอกเลยว่าไม่ทำนะคะยากไปยังไงยายแป๊กคอหมูสุกนะมึงกูงงมากใครมาอยู่ในเซตนี้ง่วงกันหมดมันควรมันได้ยินเสียงเดือดของหมูมันควรทาใส่ปลาด้วยเนาะไม่รู้ใส่ไปแล้วลุงได้ไหมลุงใครกินส้มตำแล้วเดี๋ยวมากินไก่ย่างตามนะจ๊ะตำซั่วปูปลาไปดีเรามีขนมจีนแล้วเหรอเขาเอามาเองค่ะลูกค้าเอามาเองค่ะอุ้ยมีคนสั่งล้างโฟกหรือยังแม่ไม่มีค่ะห้ามล้างตำซั่วปูปลาโอ้ปูปลาตำซั่วของน้องพาจ้าตำต่อไปตำข้าวโพดไข่เค็มกุ้งสดก็กูใส่ชูรสทีละช้อนครึ่งอ่ะมันก็ต้องอร่อยแหละอร่อยชิบหายอีตำปูปลากุ้งสดอ่ะอร่อยมากอ่ะได้มาสักพักกูจะเลิกแล้วให้มาตำกันเองอืมเฉพาะเอื้อมกูก็เหนื่อยแล้วหมูย่างใกล้ราคาใกล้ราคาพอดีพาน้องมาสั่งนะคะโอ้ยน้องเอ็มรัดคิวเลยลูกเอ็มเอาไลน์มีอะไรบ้างอะพี่ตำแม่ค้าไหมอยากตำแม่ค้าไหมหรือว่าน้องเอ็มจะมานั่งช่วยพี่ตำอยู่ข้างห้ามสั่งตำข้าวโพดแล้วอีกลูกนึงของน้องเอ็มข้าวโพดมี2ลูกพอได้เดี๋ยวผมเจอยังและนี่คือน้องเอ็มแฟนใหม่ฉันเองค่ะน้องไม่ปฏิเสธด้วยครับด้วยพี่มีเหล้าพี่มีเบียร์คิมอยากได้อะไรชื่ออะไรนะพี่เอ็มอ้าวแล้วกูก็ติดอีคิมไงใส่ปลาด้วยเนาะคิมไข่เค็มด้วยเนาะกุ้งสดด้วยโอเคมีข้อมูลนะคิมจังเลยอ่ะหรือเราจะออกไปเป็นคู่รักแบบใส่หมูยอด้วยใส่ไข่เค็มด้วยตำข้าวโพดหมูยอไข่เค็มได้แล้วจ้าอีมาอีของลูกค้าค่ะอีมาก็ไม่ต้องขายกันพอดีแล้ววันนี้กินหมูหน่อยอยากกินหมูอยากกินหมูเนี่ย
เอ็มเล่าให้พี่ฟังซิว่าคือบันเอาติ้งใครมันอ่อยเอ็มบ้างพี่เห็นมีคนส่งคลิปมาฟ้องพี่อยู่ว่ามีคนอ่อยเอ็มเยอะจำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ด้วยหรอว่าคืนนั้นเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วว่ะแป๊บนึงอีหลังกล้องรอก่อนตำมัวตำมัวกูก็ปรุงไปเรื่อยๆอร่อยไหมลูกอร่อยครับโอเคครับแล้วพี่ทำน้ำจิ้มขายทำน้ำจิ้มขายให้พี่ขายทุกอย่างเลยตอนนี้ตำอีเลยตำมั่วใส่ทุกอย่างใส่ไปเลยโอ้มึงโคกเนี้ยนะเออได้ไงอีมึงเปิดตัวยังเป็นฟิลแบบผัวหักเมียคอนอีเมียน้อยกูเป็นลูกจ้างโอเคโอเคที่แอบกินผัวเจ้านายไงอย่าให้มือโดนกันนะตอนจับฝาหม้อมืออันนี้คือแบบเครื่องเยอะมากคุยอะไรกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งตำปลาร้ากุ้งสดได้ยังครับยังไม่เบื่ออยู่แล้วเขานั่งข้างพี่เขาก็จะไม่มีวันเบื่อใครมายุ่งกูจะเผาพริกเผาเกลือแช่งมันวันนี้แหละเอ็มทำอาชีพอะไรอ่ะตำแหน่งทำเวลาแม่ครับอ๋อเป็นคนชอบถ่ายหรอป๋อออกไปให้น้องมาถ่ายตำปูปลาร้ากุ้งสดไอ้คุยอย่ามองตาได้ปะและเขามองอะไรเวลาคุยกับคนอื่นก็ต้องมองพี่ตลอดแล้วก่อนหน้านี้นั่งเงียบเหมือนคาเฟอีนที่เข้ามาช่วยทำให้พี่ตื่นเลยงานไม่ถ่ายถ่ายแต่เธอมึงหันกล้องไปแต่ตรงเอ็มหรอมึงบ้าหรือเปล่าห้ามขึ้นไอจีเอ็มนะเพราะกูยังไม่มีเลยใครเอาไปแนะนำกูว่าเอ้าอร่อยตำปูปลากุ้งสดไปเด้ปูปลากุ้งสดของไบค์ไบค์นี่เซ็กซี่ไหมเอ็มเซ็กซี่ครับระหว่างไบค์กับพี่เปิด QR โค้ดมาเลยอยากได้กล้องใหม่ส่วนตัวไหมจะได้ครับจะได้ครับเอ้ยมึงมันอร่อยทุกฮกเลยตำต่อไปตำไทยข้าวโพดหมูย่างของแตงโมข้าวโพดหมดเก็บไปให้เอ็มเปลี่ยนไปอย่างอื่นตำไทยกับหมูย่างโอเคพี่ง่วงมาตั้งนานเอ็มไม่ได้ตื่นแค่ตัวนะคะสมองมึงแม่ค้าร้านส้มตำเขาไม่เหนื่อยหรอวะไก่ไม่ต้องมีหนังได้ไหมเดี๋ยวกินให้ได้ตำไทยเนาะถึงทุกรสชาติเลยนะแม่สุดแม่ค้าร้านนี้ใช่ไหมแตงโมมาแล้วข้าวโพดหมดนะมันไม่ได้หมดแม่ไม่ให้หนูมันหมดเติมหมูยอได้ไหมได้หมูยอกำนึงเออให้เลยหมูย่างถือไว้ถือไว้ถือไว้แตงโมเยอะชิบหายเลยมึงมันเยอะมากต่อมาต้มตำคอหมูย่างปลาร้าเผ็ดๆได้เลยเผ็ดๆเยอะไปเนาะเขาป้อนจะมาแล้วจะวางแม็กไม่ได้เอาคืนมาเลยแตงโมเขาโอนว่างแล้วตำคอหมูย่างปลาร้าเผ็ดๆโอเคคอหมูย่างมาโอเคว้าวเอ็มทำเมนูอะไรอร่อยบ้างหรอไข่ดาวชอบทำอาหารเนาะ มึงส้มตำร้านนี้ให้เยอะมากอีดอกเสร็จแล้วปูปลาคอหมูย่างจ้าตำไทยคอหมูย่างของม่อนได้สิแล้วกินน้ำกันเยอะๆนะชูรสเยอะมากไม่กินมะละกอมันเอามะละกอสุกมาดูกูตำให้อร่อยไหมอร่อยไหมต่อมาตำปูปลาใส่หมูยออันเลิศแล้ววันนี้เอ็มไม่มีไปถ่ายอะไรหรอ
โอ้ oh my gosh เอาไก่ย่างหรือคอหมูไม่ได้อิ่มแล้วมึงหน้ามันมันเหรอเออๆตามให้เอ็มก่อนเร็วหนูเร็วว่ารักจริงรักจริงหรอรักจริงหรือแค่หลอกชายนี่แหละกระเทยแก่มักจะหลอกชายผู้ชายเด็กจำไว้นะลูกครับพี่ไม่หลอกตำกุ้งไม่เผ็ดมึงรู้นี่กูต้องตำไปอีกถึงเมื่อไหร่อ่ะใส่คอหมูลงไปตำด้วยกันได้สิจ๋าทำยังไงขึ้นเหมือนที่หนูสับเลยสับเลยสับเลยโบ๊ะเขาพ่นหมดแล้วนะจ๊ะใช่แต่อะไรอีกไหมใจใจผู้หญิงต่ำมดอย่างเงี้ยอันนี้ให้เอ็มจะเอาไก่เอาหมูเลือกเอาเลยตามต่อตามต่อตามปูปลาใส่หมูยออันนี้ชูรสเยอะหน่อยตำกุ้งสดไม่ใส่ปลาได้อะลองหัดกินปลาดูบ้างไม่เอาเขาเป็นปลาเนี่ยเออแหละเดี๋ยวไปล้างน้ำลองให้หนอกันละมากินดินั่งงงข้าวเบื่อป้อนเลยป้อนป้อนอร่อยน้องสักได้เหรอสักตรงไหนอ่ะโอ้ยน้องสักลูกกูอ่ะลูกหมานี่หมากับแมวให้พี่เป็นตำกุ้งสดไม่ใส่ปลาโอเคใส่ถั่วไหมใส่กุ้งไหมใส่ปูไหมว้าวเอ็มเหนื่อยไหมหน้ามันก็ย่างต่อไปนี่นี่เพื่อนมึงนี่ที่เหนื่อยนี่นี่คนนี้เอ็มแฟนคนเก่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะอยากลองมีแฟนผู้ชายป่ะตำปูปลากุ้งหมูยอพริก4เม็ดเปรี้ยวหวานของใครวะกูอยากเห็นหน้าอ่ะพริกแห้งหรือพริกสด4เม็ดอ่ะอ่ะอย่างละ1 2 3 4แล้วกันรวมๆอ่ะอืม4เม็ดสาวๆรอจนแบบร้องไห้แล้วมึงรอก่อนจ้าพริกไม่เข้าตาก็บุญกูแล้วค่ะวันเนี้ยโอ๊ยเหนื่อยใส่ปลาตำปลาใส่กุ้งหมูยอเปรี้ยวหวานทำไมไม่ไปกินส้มเปรี้ยวหวานลงสเต๊ะหมูยอก็ใส่กุ้งก็ใส่เอาล่ะเอาล่ะฉันจะตำครกนี้ออกทีวีเป็นครกสุดท้ายแล้วนะฉันเหนื่อยแล้วก็ฉันไม่อยากให้เอ็มออกกล้องนานฉันห่วงของฉันไม่ต้องไปตามหาไอจีเพราะฉันก็ยังไม่มีอ่ะของพึ่งพาไปวันนี้จะไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปตามต่อบินอีกประมาณ 6-7 อ่ะเมื่อยอ่ะถ้าไม่ได้เอ็มวันเนี้ยพี่คงไม่สดชื่นเท่านี้หรอกโอ้ยแล้วกลัวหน้ามันนะไม่ช่วยมั้งไปแล้วนะคะทุกคนร้านเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครั้งหน้าให้เปิดร้านอะไรอีกบอกเอาร้านอะไรดีเอาร้านอะไรช่วยคิดดิอยากกินข้าวขาหมูแพนเค้กแพนเค้กข้าวขาหมูข้าวปกติดิมึงไหนเอามาจิ้มอันนี้หมูนุ่มข้อหมูอร่อยจริงๆโอ้ยข้อหมูอร่อยมากไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ล่ำลาไปก่อนกับรักครั้งใหม่ของพาร์ทน้องแอมไปดีกว่าบายต้องลาออกแล้วไปเปิดร้านนะครับแบบแซ่บๆแซ่บๆดูมันไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่พริกสู้เพื่อพี่เอ็นสู้ได้เหรอ